กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะอาจารย์บอกว่าจะออกอากาศช่วง2 ทุ่มนะคะแต่อาจารย์ก็มาช้าเนาะตอนนี้ก็เพิ่งหามุมนั่งได้คือจริงๆมุมนี้ก็นั่งอยู่แต่แรกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพอดีไฟย้ายออกไปตอนที่สอนอยู่ที่หน้าศาลาก็ไม่มีไฟนะคะทำให้แบบขึ้นกระดานมองไม่เห็นก็เลยย้ายไฟไปนี่ก็ย้ายไฟกลับมาก็เลยเสียเวลานิดนึงเดี๋ยวต้องขอโทรศัพท์ท่านอาจารย์พิรวัตรช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอโทรศัพท์ของดิฉันก็ได้ค่ะนะคะอาจารย์ก็ตั้งใจว่าวันนี้จะสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติแต่ลืมถือโทรศัพท์มาแล้วหาลมไม่เจอให้ท่านอาจารย์พิรวัตรไปหยิบมาให้แล้วนะคะพอดีว่าอาทิตย์ก่อนที่ทำคอร์สโพชฌงค์7เสร็จนะคะคอร์สโพชฌงค์7เนี่ยก็มีช่วงกลางคืนนำลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นได้สภาวะดีๆนะคะแล้วทีนี้ก็มีสภาวะดีเพิ่มขึ้นอาจารย์ก็ให้บอกสภาวะเขียนสภาวะไว้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเวลาที่ปฏิบัติธรรมถ้าอาจารย์มีโอกาสสะดวกแล้วอาจารย์ก็จะนำถ้าอาจารย์ขอโทรศัพท์ดิฉันหน่อยค่ะอยู่ในกระเป๋าค่ะก็จะนำปฏิบัตินะคะทีนี้อาจารย์ก็นะคะบอกไว้แล้วทีนี้ก็ไม่ว่างนะคะก็ไม่ว่างก็เลยไม่ได้ออกอากาศวันนี้ก็เห็นลูกศิษย์ลูกหานะอารมณ์ค้างไปแล้วอารมณ์ค้างไม่ค้างอะไรนะคะคือหมายความว่าสภาวะธรรมมีหยุดอยู่มุมนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านไปได้นะคะอาจารย์เห็นอาจารย์ก็อดขำไม่ได้นะธรรมดาของการเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเลี้ยงลูกเลยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์หน่อยนะพี่บุญเสริมกล่าวสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีจ้าพี่บุญเสริมนะมาถึงแล้วก็แชร์อาจารย์ก่อนเลยนะแล้วก็หาเวลามาปฏิบัติธรรมนะคะจะได้เข้าไปเห็นมาเห็นผลกับเขาบ้างเนาะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ตัวเองก่อนนะคะท่านใดที่เข้ามาก็ช่วยอาจารย์แชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ตัวเองก่อนคงไม่ไปเที่ยวหมดนะเนี่ยลูกศิษย์พอดีอาจารย์ออกไปข้างนอกมานะคะไปส่งพวกครูช่อครูจิ๊บไปฝังเข็มนะคะแล้วก็พาพี่เข็มไปด้วยพี่เข็มอยากไปแล้วก็ไปซื้อผลไม้นะคะไว้ถวายทานพรุ่งนี้ด้วยเอาละอาจารย์แชร์ตัวเองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปต่อสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะอาจารย์มาช้า20นาทีอาจารย์คงออกแค่20นาทีเพราะว่าเดี๋ยวช่วง3ทุ่มท่านอาจารย์พีรวัตรไม่แน่ใจว่าบอกนักเรียนไปหรือยังว่าจะพาปฏิบัตินะน่าจะบอกไปแล้วนะคะแต่เป็นเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ได้เข้ามาเข้าผลนะคะส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าก็ทำความเพียรเร่งๆนะคะเพราะว่าสภาพธรรมตอนเนี้ยถ้านำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็ได้ผลจริงนะสวัสดีค่ะพี่สิริวิมลเป็นตัวเต็งที่อาจารย์อยากจะให้บรรลุธรรมนะเนี่ยพี่สิริวิมลเนี่ย เข้าไปห้องกายวิโมกก่อนซึ่งเป็นห้องที่อาจารย์นะคะได้นำลูกศิษย์ที่ได้สภาวะแล้วก็มาเพิ่มเติมเพื่อให้ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเขาไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกนะคะเอาของใครดีล่ะนะนะบันทึกไว้
ของใครมาก่อนเนี่ยยกมือซิว่าของใครก่อนเอาของคุณหมอลี่ก่อนเนาะวันนั้นคุณหมอลี่ตอบก่อนเพื่อนเลยนะคะที่อาจารย์พาปฏิบัติในวันนั้นแล้วคุณหมอลี่ก็ตอบก่อนเพื่อนเลยนะคะอาจารย์ได้อยู่ไม่นานเพียง20นาทีอาจารย์เริ่มเลยแล้วกันเนาะนักเรียนก็ค่อยๆเข้ามาตาถ้าเข้ามาไม่ทันนะคะก็ค่อยตามฟังอาจารย์ทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เข้าห้องเรียนกันอีกปฏิบัติกันอีกสำนักนี้ตั้งใจปฏิบัติกันเอาเป็นเอาตายเนี่ยจะไม่เกิดอีกนะคะส่งการปฏิบัติวันนี้ค่ะของคุณหมอลี่นะคะหลังจากนั่งสมาธิวันนั้นนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนนะคะคุณหมอลี่อาจารย์ขออนุญาตนำมาตอบคำถามนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ปฏิบัติที่สำนักเราเนี่ยค่ะท่านอื่นๆที่เป็นชาวพุทธเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อเช่นกันกับเราเนี่ยจะได้ดูอารมณ์ของตนเองว่าตรงกับคุณหมอลี่หรือเปล่าแล้วจะต้องแก้ไขยังไงนะคะหลังนั่งสมาธิไปได้สักพักหนึ่งระหว่างที่นึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นสักพักแล้วหายไปเกิดสว่างจ้าแล้วหายไปเป็นระยะระยะในตรงนี้นะคะคุณหมอลี่เนี่ยแสงสว่างตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในอุปกิเลสสูตรนะในนักเรียนครูปี3อาจารย์ออกอากาศไปแล้วนะคะในตรงนี้เวลาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยจะมีแสงสว่างตั้งขึ้นทีนี้พอมีแสงสว่างตั้งขึ้นแล้วมันก็จะเห็นกายชัดใช่ไหมคะพอมันเห็นกายชัดในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าตอนที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยพระองค์เข้าใจผิดแสงสว่างกับรูปเป็นอย่างเดียวกันนะคะแล้วพระองค์ก็มีวิจิกิจฉาก็เลยทำให้แสงสว่างนั้นหายไปพอพระองค์ละวิจิกิจฉาแล้วแสงสว่างนั้นก็คงที่อย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมีแสงสว่างมากก็เพราะว่ามีสมาธิมากถ้าไม่มีแสงสว่างแสดงว่าสมาธิน้อยนะคะเวลาเริ่มต้นนะเวลาเริ่มต้นตรงนี้ค่ะแต่ถามว่าแสงสว่างตัวนี้คือสภาวะของอะไรให้คุณหมอลี่เข้าใจนะคะว่าแสงสว่างนี้คือสภาวะของปัญญานะคะเป็นอย่างนั้นนะคะพอนึกถึงส่วนต่างๆไปเรื่อยๆจะเกิดแสงสว่างอีกส่วนที่ไม่ใช่แบบแรกคือเหมือนแสงขยายออกกว้างรู้สึกใจวิวๆและแสงนี้เหมือนมีแรงดึงเราขึ้นต้องออกแรงต้านไว้จะไม่เหมือนความสว่างของจิตผ่องใสจะเป็นความสว่างรุนแรงเหมือนจะดึงขึ้นเราลอยขึ้นไม่แน่ใจใช่ปิติไหมคะแต่พอกลับมาพิจารณากายใหม่ตามสุตตะตัวความสว่างรุนแรงก็ค่อยๆหายไปแล้วเกิดเองใหม่หายไปแล้วเกิดเองใหม่ไม่ต้องนึกที่หน้าผากพอหยุดนึกที่กายมาดูความสว่างหนักเหมือนจะดึงเราขึ้นจิตพิจารณาว่านี่คือเวทนาเกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงขณะเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่ดูและแยกไม่ทันและไม่ได้ลงไปดูแสงปล่อยให้เกิดดับไปแต่กลับมาพิจารณากายแต่บางครั้งก็หลุดไปพอนึกที่กายใหม่สักพักแสงสว่างหนักๆที่ว่าก็เกิดใหม่เกิดแล้วหายเป็นระยะทุกครั้งที่มีเวทนาแบบนี้เกิดจะเหมือนต้องค่อยๆดึงตัวไว้อยู่กับที่จะรู้สึกเหนื่อยเหมือนตอนอยู่สำนักถามอาจารย์ว่าทำไมหุ่นนี้นั่งสมาธิแล้วเหนื่อยของวันนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเกิดแบบนี้มา2ครั้งคือนั่งเมื่อวานกับวันนี้ค่ะอันนี้เป็นคำถามของคุณหมอลี่นะคะเที่ยวที่แล้วเนี่ยคุณหมอลี่มาปฏิบัติสุดยอดมากๆเลยสุดยอดตรงที่ว่าคุณหมอลี่สามารถเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวก็สามารถที่จะตั้งวิปัสสนาญาณเห็นกายนั้นเน่าเปื่อยแตกทำลายสลายไปนะคะแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายพอเกิดเบื่อหน่ายสลดสังเวชใจแล้วเนี่ยจิตก็จะอยู่ที่กายไม่ออกไปไหนเลยเพราะมันกลัวการเกิดภพชาติก็เลยทำให้เห็นปฏิจจสมุปบาทนะคะในญาณวัตถุ44 77แล้วก็เข้าวิมุตติรอบที่1ของพระโสดาบัน
ถ้าใครนะคะปฏิบัติถูกจะรู้เลยว่าการเข้าวิมุตต์แต่ละรอบเนี่ยถ้าวิมุตต์รอบแรกจะเป็นพระโสดาบันถ้าเข้าวิมุตต์รอบที่2จะเป็นพระสกทาคามีถ้าเข้าวิมุตต์รอบที่3นะคะก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าเข้ารอบที่4ก็จะเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ปฏิบัติเข้าตรงพระโสดาบันเนี่ยนะคะจะมีความรู้ในเรื่องอริยมรรค8เกิดขึ้นในจิตโพธิปักขิยธรรม37เกิดขึ้นในจิตวิปัสสนาญาณเห็นร่างกายเป็นธาตุทั้ง4ปรากฏชัดเจนเห็นญาณวัตถุ44แทงทะลุอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคผ่านปฏิจจสมุปบาท12ขั้นตอนนะคะก็เป็นญาณ44ได้วิชาคือความรู้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้วิชาความรู้ตอนญาณแทงทะลุญาณวัตถุ77นะคะในความรู้ที่เป็นอดีตเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี2อย่างแล้วก็ความรู้ที่เป็นในปัจจุบันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในปัจจุบันนะคะแล้วก็ความรู้ในอนาคตเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะคะอีก2แล้วความรู้อีก1ก็คือญาณที่ถีติญาณความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเสื่อมความสลายไปของธาตุต่างๆนะคะอีก1รวมเป็นความรู้77อย่างก็จะเกิดเบื่อหน่ายนิพพิทามากขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายนิพพิทามากขึ้นเนี่ยก็จะเข้าสู่วิมุตติอ่ะทีนี้พอเข้าสู่วิมุตติแล้วเนี่ยในครั้งแรกของพระโสดาบันนะคะก็จะเป็นพระอริยบุคคลที่ปิดประตูอบายได้นะคะจะแม้ตายจากโลกนี้ไปก็จะไม่ไปตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายแต่มีสิทธิ์ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าทำความเพียรในชาตินี้ต่อเนื่องกันแล้วมีโอกาสเลื่อนขั้นความรู้มีเพิ่มขึ้นเป็นพระสกทาพระอนาคาจนกระทั่งเวลาสุดท้ายตายจากโลกนี้นะคะสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยจังหวะนี้ที่อาจารย์ตอบคำถามนี่คือการทำมรรคครั้งใหม่นะคะการทำมรรคครั้งใหม่ทีนี้เวลาทำมรรคเนี่ยสภาวะจะไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันคือถ้ามรรคถูกเนี่ยจะเห็นเหมือนกันเป๊ะเลยถ้ามรรคผิดนะคะก็จะมีการเห็นแต่ละท่านที่มีอุปสรรคในขณะที่อยู่ในมรรคเนี่ยจะแตกต่างกันบางท่านมีอุปสรรคน้อยก็แล่นเข้าสู่วิมุตติได้เลยเห็นขันธ์5ตั้งขึ้นบางท่านมีอุปสรรคมากนะคะก็จะมีอาการต่างๆเนี่ยอย่างเช่นคุณหมอลี่มีอุปสรรคหน่อยนึงอุปสรรคนั้นคือความรู้นั่นเองความรู้เรามีน้อยความรู้ไม่เยอะนะคะคือการศึกษาไม่พร้อมก็เลยไม่สำเนียกไม่เข้าใจไม่มีสุตตะตั้งขึ้นว่าเมื่อไหร่มีสมาธิมากแสงสว่างจะมีเนี่ยสุตตะตรงเนี้ยไม่คล่องแคล่วพอเจอแสงสว่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแสงสว่างนี้คืออะไรทีนี้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างเช่นที่คุณหมอเขียนมานะคะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหมอได้รู้นะคะว่าเนี่ยพอนั่งสมาธิไปเนี่ยระหว่างที่นึกถึงส่วนต่างๆคำว่านึกคือสภาวะของสติทำหน้าที่ในการนึกถึงส่วนต่างๆนี่คือนึกถึงร่างกายถามว่าเวลาที่สตินึกถึงร่างกายเป็นกายคตาสติไหมคะเป็นฉะนั้นถ้าเป็นกายคตาสติตอนนั้นก็ได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสมาธิที่ตั้งขึ้นเนี่ยจะเป็นสัมมาสมาธินะคะสติก็จะเป็นสัมมาสติทีนี้พอนึกไปเรื่อยๆสติเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้มีสมาธิในจิตสมาธิที่มีในจิตมากขึ้นก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดแสงสว่างนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นพอมีแสงสว่างจ้าขึ้นมาปุ๊บนักเรียนผู้ปฏิบัตินะคะสังเกตเลยว่าเราจะเห็นกายชัดมากจะเห็นสติได้ด้วยจะเห็นธรรมวิจยะได้ด้วยทีนี้ตรงนี้แหละค่ะถ้าไม่คุ้นเคยและถ้าไม่มีปริยัตินะก็จะไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นคืออะไรพอแวบไปเอะใจกับแสงสว่างนิดนึงสติขาดแล้วเห็นไหมคะสติจะอ่อนกำลังลงสติจะขาดจังหวะนั้นเนี่ยมรรคก็จะหยุดนะคะมรรคก็จะหยุดหมุนพอมรรคหยุดหมุนวิชาความรู้ก็จะหยุดตามไปด้วยนะคะฉะนั้นในตอนที่คุณหมอบอกว่านึกถึงส่วนต่างๆแล้วจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าทุกครั้งที่นึกมันมีสมาธิในจิตทุกครั้งที่มีสมาธิในจิตแสงสว่างก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยสักพักแล้วก็หายไปเนี่ยก็หมายความว่าในเวลานั้นเนี่ยนะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นภาวะที่สนใจแสงสว่างไม่สนใจกายไม่สนใจนึกมาที่กายก็เลยทำให้นะคะก็เลยทำให้สตินั้นหยุดพอสติหยุดแสงสว่างนั้นก็หายไปนะตามไปดูในญาณ นะสัญญามีในญาณทุกคนเลยนะคะทุกท่านตามกลับไปดูตรงนั้นว่าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดไหมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอสักพักหายไปแล้วก็เกิดสว่างจ้าแล้วก็หายไปเป็นระยะที่เกิดสว่างจ้าขึ้นมาอีกพอมันหายไปก็กลับมาสนใจกายเองนะคะสนใจกายนึกถึงกายต่อก็เลยมันก็กลับมาอีกไงคะแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นอีกพอสนใจอีกเห็นไหมคะพอมีวิจิกิจฉาว่าแสงสว่างคืออะไรซึ่งตอนนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ทันอารมณ์เพราะว่าธาตุมันเกิดดับได้อย่างรวดเร็วนะคะตอนนั้นก็ทำให้เกิดความสงสัยฉะนั้นถ้าเกิดความสงสัยเมื่อไรอีกนะคะแสงสว่างนั้นก็จะหายไปอย่างนี้ทีนี้นะคะวิธีการแก้ไขก็คือว่านึกไปในร่างกายตามที่อาจารย์ให้สุตตะเลยนะคะแล้วก็พิจารณากายตามที่อาจารย์บอกเลยถ้าแสงสว่างปรากฏขึ้นอีกให้รู้ว่านั่นคือปัญญาแล้วอย่าไปสนใจเพราะให้เหตุผลตัวเองนะคะเพราะถ้าสนใจกายคตาสติตะขาดแล้วให้ระลึกให้ได้ว่าถ้ากายคตาสติขาดเมื่อไหร่อมตะนะคะที่ชื่อว่าบุคคลนั้นบริโภคแล้วก็จะขาดตามไปด้วยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรในระหว่างนึกไปที่กายและพิจารณากายเดินเจริญมรรคอยู่นะคะตอนนั้นก็ตามเนี่ยห้ามหยุดนะคะห้ามหยุดดูสิ่งที่ต้องทำคือนึกต่อไปแล้วพิจารณากายต่อไปเท่านั้นจึงจะแล่นเข้าสู่วิมุตติอย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นเนี่ยพอไปสนใจปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะไปต้านแรงของเขาไงเพราะไปต้านแรงคือยานเนี่ยเวลายานคืออริยมรรคมีองค์8เต็มรอบในจิตโพธิปักษ์เต็มรอบในจิตเนี่ยมันจะต้องเกิดยานขึ้นมาเข้าใจไหมคะเกิดยานขึ้นมาเกิดกระแสของยานขึ้นมาจะต้องเกิดแสงสว่างขึ้นมาไม่มีแสงสว่างไม่ได้เพราะว่าแสงสว่างนั้นเป็นปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไงคะว่าปัญญาปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องเกิดแล้วผู้ปฏิบัติดันไม่รู้ยังมีตัวกูในการปฏิบัติเนี่ยเข้าใจไหมดูอาจารย์ทำหน้า นะคะนี่หมายความว่าทำไมมันจะเป็นตัวกูอะไรนักหนานึกภาพไหมคะเนี่ยเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษาเนี่ยเราจะไม่รู้ตรงนี้เราจะพลาดโอกาสอาจารย์ทำมรรคตรงนี้ครั้งเดียวแล่นถึงวิมุตติเลยอ่ะแต่ลูกศิษย์โอ้โหทำกันเป็น10รอบแล่นไม่ถึงเนี่ยเพราะสาเหตุว่าขาดความรู้ความเข้าใจขาดสุตตะนะคะขาดการศึกษาขาดการเรียนปริยัตินะต้องกลับไปฟังครูวิปัสสนาสมาธิปี1ของอาจารย์ให้จบเลยไล่ทุกคลิปนะคะต้องกลับไปฟังหลักสูตรครูวิปัสสนาสมาธินะคะสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิปี2นะคะแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นคู่มือปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นให้จบให้ได้ปริยัติจริงๆนะคะแล้วปริยัติเนี้ยจะเป็นหลักของการปฏิบัติพอเข้าไปถึงสภาวะนี้ปริยัตินั้นจะเตือนพอตักเตือนปุ๊บมันจะแล่นทีเดียวถึงวิมุตติไม่ตกค้างแล้วไม่เหนื่อยปัญหาที่คุณหมอบอกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยมันขยายกว้างออกเนี่ยใจวิวเนี่ยก็เพราะว่าไปต้านมันไปสงสัยมันอยู่ถ้าไม่ต้านไม่สงสัยจะไม่เหนื่อยนะคะเอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรแต่ทีเนี้ยพอเอ๊ะอะไรเนี่ยในใจเนี่ยไม่ทันว่าตัวเองเอ๊ะ1นะคะ2นะคะจังหวะนั้นสมาธิมันมากแล้วเขาจะต้องเกิดแล้วไปต้านไม่ให้เขาเกิดเพราะมีอุปกิเลสเข้าไปขวางก็เลยเหนื่อยนะก็เลยเหนื่อยทีนี้พอคุณหมอไปพิจารณาว่านั่นใช่ปิติไหมก็พิจารณาผิดอีกเวรกรรมจริงๆเลยเวรกรรมจริงๆก็คือว่าเข้าใจผิดสภาพธรรมว่าปิตินะคะกับแสงสว่างนี่มันไม่ใช่ไงคะมันไม่ใช่สภาพธรรมเดียวกันพอพิจารณาผิดนะคะญาณก็ไม่ให้ผ่านเห็นไหมคะฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยต้องมีความรู้
ต้องชัดเจนในความรู้ในสภาพธรรมนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอพิจารณาปิติเนี่ยก็พิจารณาผิดนะคะญาณก็ไม่ให้ผ่านวิชาก็ไม่ตั้งขึ้นทีนี้พอนะคะตามสุตตะใหม่อีกเห็นไหมคะตอนไปพิจารณาว่าเป็นปิตินั้นขาดสติแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่มรรคด้วยนะเพราะว่ามรรคที่อาจารย์ให้สุตตะนั้นจะเป็นการพิจารณากายที่เน่าเปื่อยสลายพร้อมกับมีสติสัมปชัญญะเห็นไหมคะฉะนั้นพอไปพิจารณาออกนอกทางก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมเพราะนั้นไม่ใช่มรรควิธีนะคะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าพอกลับมาพิจารณากายตามสุตตะใหม่เนี่ยตัวความสว่างรุนแรงก็ค่อยๆหายไปเห็นไหมคะก็พอเราหยุดสนใจเขานะคะแล้วมาอยู่ที่กายเขาก็ไม่ปรากฏให้เห็นนะคะแต่ไปสนใจมากที่ปรากฏให้เห็นก็จะหายไปเห็นไหมมันเหมือนกับทำเราทำแกงส้มอ่ะเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็เปรี้ยวจี๊ดพอใส่เปรี้ยวไปมากเกินไปใส่น้ำตาลหน่อยก็หวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอดีสักทีก็เหมือนกันจิตของเราตอนนั้นเนี่ยนะคะความรู้ตอนนั้นมันมีอัตตาไม่มีอัตตามันสนับกันมีตัวตนในผู้เห็นมั่งไม่มีมั่งแล้วก็เดินมรรคมั่งมันก็เลยเป็นอะไรที่ตอนนั้นมันยังสับสนวุ่นวายมันไม่แน่วแน่ในอารมณ์อันเดียวก็คือไม่มีสตินึกถึงกายโดยส่วนเดียวไม่ได้พิจารณากายโดยส่วนเดียวเข้าใจไหมคะก็เลยทำให้เหนื่อยทีนี้ลูกศิษย์ก็บอกนะคะคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยพอหายไปแล้วก็เกิดใหม่ไม่ต้องนึกที่หน้าผากพอหยุดนึกที่กายมาดูความสว่างหนักก็เหมือนจะถูกดูดเราขึ้นไปเห็นไหมคะมันอดใส่ใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อย่าไปใส่ใจ นะคะทีนี้ไปพิจารณาว่าเวทนาก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเห็นไหมคะเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นไหมคะขณะเดียวกันตรงนี้เหมือนจะดึงเราขึ้นจึงพิจารณาว่าคือเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เที่ยงขณะเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละคืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณหมอที่รักขาคุณหมอนะคะอาจารย์น้ำมันเขียวมาตรงนี้มันเป็นสภาวะของญาณที่ของพระสกทาคามีกำลังจะตั้งขึ้นใช่ไหมเวลาที่เราเห็นแสงสว่างใช่ไหมคะมันจะเห็นกายชัดมันจะเห็นสติและธรรมวิจยากายมันก็จะเห็นว่ากายนี่เน่าเปื่อยสลายใช่ไหมคะในจังหวะนั้นเวทนาขันจะปรากฏพอเวทนาขันปรากฏดับไปสัญญาขันจะปรากฏสังขารขันวิญญาณขันจะปรากฏตามลำดับไปนะคะจะมีความรู้ตามลำดับในตอนนั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่านะคะคุณหมอไปใส่ใจแสงสว่างฉะนั้นในขณะเดียวกันสัญญาเวทนาวิญญาณเหล่านั้นนั่นแหละมันปรากฏขึ้นมันขึ้นมาแล้วแยกมันไม่ทันเพราะอะไรเพราะมันเป็นสภาพธรรมที่เกิดดับเร็วแล้วทีนี้พอไปใส่ใจทำผิดนะคะมักไม่ต่อญาณทัศนะซึ่งไม่ใช่ตัวแสงสว่างเน้นญาณทัศนะซึ่งไม่ใช่ตัวแสงสว่างตัวเนี้ยก็ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้เพราะอัตตาตัวตนในการมีความเป็นเราในแสงสว่างนั้นมันขวางไว้มิจฉาทิฏฐิมันขวางไว้อวิชชามันขวางไว้มีตัวกูในขณะปฏิบัติมันขวางไว้ญาณทัศนะก็เลยทำงานแทงทะลุลงไปในขันธ์ทั้ง5นั้นไม่ได้อย่างนี้นะคะไม่มีใครตอบคำถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าท่านผู้ปฏิบัติที่เป็นพระอริยะส่วนใหญ่ไม่แม่นยำในปริยัติเหมือนอาจารย์อาจารย์แม่นยำทั้งปริยัติและปฏิบัตินะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็เลยทำให้คุณหมอเนี่ยเห็นไม่ชัดและแยกไม่ทันแยกขันไม่ทันและไม่ได้ลงไปดูแสงปล่อยให้แสงเกิดดับไปแต่กลับมาพิจารณากายแต่บางครั้งก็หลุดไปบ้างพอนึกที่กายใหม่สักพักแสงสว่างหนักๆก็เกิดใหม่ก็เพราะว่านึกทีไรมันมีสติไงคะพอสติมากทีไรสมาธิก็มากพอสมาธิมากเมื่อไหร่ปัญญาก็เพิ่มแล้วถ้าไม่มีปริยัติเป็นหลักของการปฏิบัติพิจารณาให้เข้าใจก็จะเผลอแล้ววนอยู่ตรงจุดนี้โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอาจารย์ถามอาจารย์ว่าทำไมหนนี้นั่งสมาธิแล้วเหนื่อยได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะก็เพราะไปวิจิกิจฉาเพราะไปต้านมันนะคะเพราะไม่อยู่กับสติสัมปชัญญะและพิจารณากายโดยส่วนเดียวอย่าลืมนะคะว่าปัญญาเนี่ยเมื่อเขามีปัญญากว้างปัญญาไวเนี่ยปัญญาแล่นปัญญาเร็วเนี่ยเขาก็จะสามารถ
เห็นขันห้าได้อย่างรวดเร็วทีนี้ปัญญาไม่เร็วปัญญาไม่แล่นปัญญาไม่ไหวเพราะมัวไปเป็นเราในสัญญาไปสงสัยสัญญาคือใครโอ้ยนี่ไม่ได้ไม่ผ่านตรงนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์ตอบคำถามของคุณหมอลี่นะคะท่านพระอริยะอื่นๆนะคะก็จะได้อ๋อเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้นะคะเราก็จะมีความก้าวหน้าในสมาธิก่อนจากไปในวันนี้ตอนแรกก็ว่าจะอ่านนะคะในหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายเนี่ยค่ะในตรงนี้จะมันมีนะที่อาจารย์บอกว่ามีแสงสว่างปรากฏนะคะคุณหมอไปดูนะว่าอยู่หน้าไหนแล้วอ่านตรงนั้นแล้วทำความเข้าใจนะคะหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายตอนวิปัสสนาญาณพระโสดาบันเล่มนี้นะคะเนี่ยที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมีความรู้ในมรรคของพระโสดาบันและก็ความรู้เนี่ยนะคะในตรงเนี้ยเวลาที่จะไปทำพระสกทาคามีความรู้เก่าในของพระโสดาบันก็จะแม่นยำด้วยฉะนั้นเนี่ยสามารถนำไปอ่านแล้วก็เทียบนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังขึ้นมรรคของพระสกทาคามไม่ได้มันจะวนความรู้มันจะวนอยู่ในมรรคของพระโสดาบันตรงนี้แหละคุณหมอไปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะไปอ่านมันจะมีตอนที่อาจารย์เจอแสงสว่างแล้วพิจารณาแสงสว่างอย่างไรนะคะทุกท่านไปอ่านเลยแล้วก็พิจารณาตามนั้นจากนั้นมรรคของพระสกทาคาจะพุ่งปรุดปรัดเลยนะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่แหละคือคุณงามความดีของความเป็นอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์ที่พิเศษเป็นอาจารย์พิเศษเพราะว่าทุกท่านที่เข้าถึงมรรคผลทุกท่านไม่กลับมาเกิดอีกเห็นไหมคะเงินเป็นร้อยล้านพันล้านปิดประตูอบายให้ท่านไม่ได้นะคะแต่มีอาจารย์คนเดียวเนี่ยที่ท่านเชื่อศรัทธาแล้วก็มานะคะมาน้อมตัวเป็นศิษย์อาจารย์ให้อาจารย์อบรมแล้วให้อาจารย์ให้สุตตะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาถ่ายทอดแล้วท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติพอท่านทำได้ท่านก็ปิดประตูอบายด้วยตัวเองได้โดยท่านไม่ต้องเสียเงินพันล้านให้อาจารย์ด้วยซ้ำนะคะไม่ต้องเสียอะไรอาจารย์มากมายเลยนะคะท่านก็ผ่านตรงนี้ได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสพระธรรมคำสอนของพระองค์ไว้แม้การเวลาจะล่วงเลยไป 2,600 กว่าปีแต่ทุกท่านก็ยังสามารถนะคะโน้มเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาใส่ตนได้จนกระทั่งได้พบกับอนุสาสนีปฏิหารฉะนั้นท่านทั้งหลายจะปล่อยให้ศาสนาของสมเด็จพ่อเราเลือนหายไปจากโลกโดยเราเป็นรุ่นสุดท้ายเหรอคะถ้านะคะไม่ต้องการเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราช่วยกันนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนี่ยอาจารย์นะคะเพื่อให้คนอื่นได้รู้ได้เกิดความเลื่อมใสไม่ต้องอายว่ามีอาจารย์เป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกาไม่ใช่พระไม่ต้องอายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอ่านพระสูตรแล้วลงหน้าเฟซของตัวเองจะมีคนดูไม่ดูไม่เป็นไรแต่ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจว่าเราถวายงานเป็นพุทธบูชาประกาศคำของสมเด็จพ่อมนุษย์ไม่ได้ยินแต่เทวดาได้ยินอ้าวเอาสิเห็นไหมคะเราจะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะคะคิดอย่างนี้แล้วทำแล้วที่สำคัญช่วยกตัญญูต่ออาจารย์ด้วยนะคะจริงๆอาจารย์ไม่อยากพูดคำนี้เพราะว่าถ้าพูดไปคนที่เข้าไม่ถึงก็จะบอกว่าเป็นอาจารย์ภาษาอะไรมาไล่ให้คนกตัญญูจริงๆอาจารย์พูดถึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะพระองค์ตรัสบุคคลผู้หายากหาได้ยากคือใครคือผู้ที่นะคะกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นผู้ที่หาได้ยากฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องประกอบด้วยความเห็นถูกต้องนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ท่านก็จะระลึกได้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านระลึกได้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็จะรู้ว่าการนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นั้นเพราะท่านทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็นึกถึงคุณของพระสงฆ์ได้เมื่อท่านนึกถึงคุณของพระสงฆ์ได้ท่านก็รู้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นรวมครูบาอาจารย์ของเรานั้นได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาอย่างเต็มที่ด้วยชีวิตรุ่นต่อรุ่นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายระลึกได้ถึงคุณของครูบาอาจารย์แล้วอย่าไปก้าวล่วงครูบาอาจารย์ในทุกๆสำนักด้วยนะคะไม่ใช่เรามีความรู้แค่หางอื่นกับไปดูหมิ่นเหยียดหยามครูบาอาจารย์อื่นๆของคนอื่นก็ไม่ได้นะคะแล้วครูบาอาจารย์ของตนเองเนี่ยก็ต้องยกย่องเชิดชูมากกว่าของใคร
เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อรักษาพระธรรมไงเพื่อรักษาคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าให้เคารพครูบาอาจารย์เห็นไหมคะฉะนั้นถ้าท่านรักษาคุณธรรมนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ยังไงนะคะครูบาอาจารย์สอนมั่งไม่สอนมั่งก็ข่มเหงให้อาจารย์สอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอาจารย์ชื่นใจกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งอาจารย์บอกว่าวันนี้นะอาจารย์ไม่ได้ออกอากาศนะลูกศิษย์ท่านนั้นเขียนออกมาเลยอาจารย์คะอาจารย์พักผ่อนได้มากๆนะคะโอ้ชื่นใจนะชื่นใจแต่มีคนหนึ่งถ้าอาจารย์บอกไม่สอนไม่ได้นะอาจารย์ต้องสอนอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำอย่างนี้นึกถึงไหมนึกถึงเคยเห็นลูกไหมลูกที่กัดหัวนมแม่น่ะนะคะกินไปกัดไปไม่พอนะอกตัญญูลูกแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะตบไปด้วยกินอิ่มเสร็จก็มากระชากหัวแม่ตบหน้าแม่อีกเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีลูกประเภทนี้อยู่นะคะถ้าเป็นพวกลูกศิษย์ที่ไม่ระลึกคุณอาจารย์ข่มเหงอาจารย์ก็มีอยู่อย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายจงประพฤติธรรมจงรักษาธรรมนะคะแล้วจงเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีรู้คุณของครูบาอาจารย์ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะรักษาพระศาสนาเป็นคุณงามความดีนึกถึงสินึกถึงแล้วมันจะชื่นใจนะพอมันชื่นใจเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์เห็นคุณค่าของพระธรรมเห็นคุณค่าของพระสงฆ์จะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าพอเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าโอ้พระธรรมของพระพุทธเจ้านี่น่ารักษาพอเห็นพระธรรมคุณของพระธรรมเสร็จก็จะเห็นคุณของพระสงฆ์ว่าโอ้ครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระธรรมอย่างนี้เองครูบาอาจารย์ถึงตั้งใจรักษาอย่างเต็มที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ค่อยจะรักษาทำไม่ได้ยังมาข่มเหงอาจารย์ให้รักษาอีกอย่างนี้ไม่เอาชื่อว่าอกตัญญูนะคะเห็นแก่ตัวอยากจะได้ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่คิดว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะมีอิสระของท่านเหมือนกันไม่ใช่จะข่มเหงให้ครูบาอาจารย์ทำอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วง15:00 น.พอดีอีก1 นาทีนะคะเดี๋ยวเข้าห้องปฏิบัตินะคะเฉพาะกลุ่มอริยบุคคลที่ทำมรรคทำผลได้แล้วนะคะส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นก็มีตารางที่ท่านอาจารย์พีรวัตรเมตตาให้ไว้นะคะในวันนี้เข้าเฉพาะกลุ่มพระอริยบุคคลเพราะอาจารย์บอกอาจารย์พีรวัตรไว้ว่าเนี่ยประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20 ปีที่แล้วอาจารย์เป็นอาจารย์ใหม่ๆเนาะตอนนี้ก็ถือว่าอาจารย์ใหม่เหมือนกันตอนนั้นที่อาจารย์ใหม่เนี่ยอาจารย์จะติดว่าต้องสอนผู้ใหม่เพราะว่าสงสารผู้ใหม่ไม่อยากให้ผู้ใหม่ไปตกนรกทีนี้สมัยก่อนนั้นน่ะผู้เก่าของอาจารย์อยู่ที่ฌานที่4ซึ่งเป็นฌานโลกิยะอยู่ด้วยความที่อาจารย์เป็นอาจารย์ใหม่มีแต่เมตตาอยากให้คนไม่ตกนรกก็ไปเอาผู้ใหม่พอไปเอาผู้ใหม่เที่ยวนั้นคอร์สมันก็ผ่านไปพอผ่านไป3 เดือนลูกศิษย์ที่ได้ฌาน4ก็ค้างที่ฌาน4เที่ยวหลังมาผู้ใหม่ก็มาอีกลูกศิษย์ผู้เก่าก็ไปด้วยไปด้วยมั่งไม่ได้ไปด้วยมั่งทีนี้ลูกศิษย์ผู้ใหม่บอกว่าที่อาจารย์ให้ในครั้งก่อนทำได้แต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วโอ้ครั้งนั้นนะรู้ไหมว่าอาจารย์คิดยังไงอาจารย์คิดว่าเสียดายจัง เสียดายจังตอนนั้นนะคืออาจารย์เสียดายว่าคนเก่าอ่ะถ้าเขาเกิด3 เดือนถ้าเขาตายไปอ่ะเขาปิดประตูอบายไม่ได้อ่ะเขาวนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอยู่อย่างเงี้ยมันก็เสียทีที่ได้เกิดมาแล้วเห็นอาจารย์ไม่สอนอาจารย์ไม่แนะนำส่วนผู้ใหม่นี่แนะนำไปแล้วมันไม่มั่นคงเดี๋ยวมันก็หายก็ควรจะต้องปล่อยไปถ้าเขามีบุญเดี๋ยวเขาจะมาตามเราจนกว่าเขาจะได้อาจารย์ก็บอกอาจารย์พีรวัตรอย่างนี้เพราะประสบการณ์ของอาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วคืนนี้ก็ทำให้ผู้เก่ากลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกอีกเห็นไหมคะฉะนั้นพอมากลุ่มนี้ประสบการณ์ของอาจารย์มีแล้วว่าผู้เก่าคนไหนที่ได้สภาวะของฌานรอจ่อคิวจะเข้าวิมุตต์เนี่ยนะคะรอจ่อคิวที่จะทำมรรคทำผลให้ยิ่งขึ้นไปอาจารย์จะเอาใจใส่เป็นอันดับ1นะคะส่วนผู้ใหม่อาจารย์จะให้เอาใจใส่เป็นอันดับรองลงมาถ้าท่านใส่ใจที่จะมายังไงท่านก็ต้องผ่านเพราะว่าอาจารย์นะทุกคนที่เข้าถึงเนี่ยบางทียังไม่รู้ว่าตัวเองเข้าถึงแต่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีภาวะอย่างนี้อย่างนี้แต่อาจารย์สามารถเข้าไปเจาะในขณะที่ผู้ปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงได้ฉะนั้นเนี่ย
อาจารย์อย่างนี้เนี่ยหายากและเป็นของจริงด้วยนะคะด้วยเหตุนี้นี่แหละค่ะอาจารย์ก็เลยบอกท่านอาจารย์พีรวัตรให้เอาใจใส่ให้มากๆกับผู้เก่าเพราะว่าผู้เก่ากำลังทำมรรคทำผลต้องส่งให้ขึ้นฝั่งให้ได้แล้วค่อยกลับมาเอาผู้ใหม่ลากกันขึ้นฝั่งต่อไปนะคะเป็นอย่างนั้นเอาละค่ะอาจารย์จะหมดเวลาแล้วเนาะก็วันนี้ก็จะเพียงเท่านี้ก่อนแต่ อาจารย์มีโครงการอย่างนึงนะคะอาจารย์จะสร้างศูนย์การเรียนศูนย์ฝึกปฏิบัติของพระภิกษุที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอาจารย์ขอโอกาสนักเรียนทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาหรือทุกท่านนะคะร่วมกุศลในการตั้งกองทุนในการที่จะสร้างสำนักปฏิบัติเฉพาะเลยของพระภิกษุเลยนะคะตอนนี้ท่านกำลังฝึกเข้มข้นเลยทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติเพื่อที่จะไปเปิดสำนักปฏิบัติของพระภิกษุที่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านใดจะร่วมสร้างสำนักปฏิบัติพ่ออาจารย์ภาวนาท่านไว้ตลอดชีวิตในการก่อสร้างสำนักเรียนนั้นเฉพาะของพระภิกษุนะคะท่านใดจะร่วมกุศลกับอาจารย์ในครั้งนี้ก็ตามกำลังศรัทธาแต่ว่าวันที่14กรกฎาคมนะคะอาจารย์จะทอดพระป่าแล้วก็สร้างปลูกต้นไม้นะคะมากกว่า300ต้นอาจารย์มีต้นไม้300ต้นท่านใดจะเป็นเจ้าภาพก็ต้นละ300บาทนะคะในที่ดิน8ไร่แล้วก็อีก45ไร่กำลังทำการขอกับชาวบ้านอยู่ให้มาเป็นศูนย์ปฏิบัตินะคะของศูนย์การเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมของพระภิกษุโดยเฉพาะเลยที่จังหวัดขอนแก่นท่านใดนะคะจะร่วมกุศลในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญมากนะคะทุ่มเต็มที่เพื่อให้ศาสนายังอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์หมดเวลาบอกบุญเพียงเท่านี้สอบอารมณ์ให้เท่านี้นะคะลาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะ